คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 แขวงไซสมบูรณ์สรุปการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของท่านเจ้าแขวงฉบับเลขที่1234ทับจคทับสบหน่วยการเป็นประธานของท่านตงโมโซโกฮองเจ้าแขวงหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 แขวงไซสมบูรณ์มีบรรดาคณะเฉพาะกิจคันแขวงและเมืองอนุวงศ์เข้าร่วมโอกาสนี้ท่านอูเงินดวงมณีหัวหน้ากองเลขาคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 แขวงไซสมบูรณ์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของท่านเจ้าแขวงฉบับเลขที่1234ทับจคจำสบลงวันที่15ธันวาคม2021ซึ่งในระยะผ่านมาคณะเฉพาะกิจแขวงก็ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเรียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงเริ่มแต่วันที่25กันยา2021หาวันที่6มังกร2022สภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่แขวงไซสมบูรณ์มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน 1,290 กว่าคนภายหลังที่มีมาตรการผ่อนผันของศูนย์กลางก็คือของแขวงมาฮอดปัจจุบันเห็นว่าการระบาดยังมีทะเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในนี้มีเมืองที่มีการติดเชื้อทั้งหมด5เมืองมีจำนวน56บ้านและยังมีหลายแผนกการกลมกองที่มีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่งทั่วแขวงได้เก็บตัวอย่างส่งกวดหาเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน 9,140 กว่าตัวอย่างกวดพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดจำนวน 1,290 กว่าตัวอย่างเท่ากับ 14.2% ในนี้อัตราการพบเชื้อสูงกว่าหมู่แม่เมืองลงแจ้งเท่ากับ 22.3% เทียบใส่จำนวนตัวอย่างที่กวาดรองลงมาแม่เมืองห่มเท่ากับ 16.6% และเมืองลองสานเท่ากับ 16.3% เฉพาะแต่เดือนธันวาคมผ่านมาได้เก็บตัวอย่างกวดหาเชื้อทั้งหมดจำนวน 2,560 กว่าตัวอย่างกวาดพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดจำนวน790กว่าคนเท่ากับ 27.4% ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งกวาดซึ่งเห็นว่าช่วงระยะมีการแพร่ระบาดนี้มีการแพร่เชื้อสูงสุดในแต่ละมือเฉลี่ย 24.12 คนต่อมือเท่ากับ 61.56% เทียบใส่จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดสำหรับเรียกงานการให้วัคซีนกันพยาธิโควิด -19 เข็มที่1สักได้ทั้งหมดจำนวน 56,450 กว่าโดสเท่ากับ 68.49% เข็มที่2หรือสักครบได้ทั้งหมดจำนวน 46,000 กว่าโดสเท่ากับ 55.63% ของกลุ่มเป้าหมายเข็มที่3สักได้ 3,450 กว่าโดสเคียงคู่กันนี้ก็ได้แต่งทีมงานแพทย์ลงติดตามซุกยูเรียกงานการให้วัคซีนฮอบตะลุมบอนเพื่อเร่งใส่การสักวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายให้ครบขณะเดียวกันก็ได้โฆษณาเผยแพร่ใช้รถเคลื่อนที่ไปตามบาระบานและทางโทรคมเป็นปกติและทันกับสภาพการส่วนเรียกงานการปิ่นปัวทั่วแขวงได้ปิ่นปัวผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน 1,290 กว่าคนปิ่นปัวหายดีสะสมจำนวน 1,016 คนกำลังปิ่นปัวจำนวน272คนในนี้มีผู้ติดเชื้อที่ปิ่นปัวอยู่เฮือนจำนวน69คนเสียชีวิตสะสมทั้งหมดจำนวน5คนหญิง2คนส่วนในงานอื่นๆก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสำเร็จจากนั้นบรรดาผู้กระทำก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานโดยเฉพาะแม่นข้อยุ่งยากเพื่อพร้อมการสอกหาวิธีการแก้ไขในตอนหน้าให้ดีขึ้นกว่าเก่า